วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Fino Update by Mr. Fino ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท6แดงรายการสิงสนุกเกอร์แรงกิ้ง by Fino 2016/17ครับรายการที่2นี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับที่ค่อนข้างจะเข้มข้นไม่ต่างจากรายการที่1ที่เพิ่งจบลงไปนะครับก็มีนักกีฬามากมายนะครับเที่ยวนี้ทางผู้จัดก็ได้เพิ่มโควต้านักกีฬาจาก128คนเป็น144คนนะฮะก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับแล้วก็เต็มตั้งแต่ไม่เพียงไม่กี่สัปดาห์ที่เปิดรับสมัครนะครับตอนนี้ก็ทำการแข่งขันไปครึ่งทางแล้วนะครับก็เข้าสู่รอบ48คนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่มีความสำคัญมากๆแล้วเพราะว่าถ้าใครชนะในรอบนี้เนี่ยก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเป็นเมนอีเวนต์ก็คือรอบ32คนสุดท้ายนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าในรอบนี้เรามีมือพระการท่านใดบ้างที่หลุดเข้ามานะครับมือที่น่าสนใจเลยนะครับที่เข้ามาในรอบ48คนสุดท้ายนะครับก็จะมีอย่างเช่นน้องเหนือบางแสนนะครับมือดีนะครับวัยรุ่นกำลังแทงดีเลยนะครับตอนนี้ดีวันดีคืนนะครับมิสเตอร์ฟีโน่เห็นน้องคนนี้แทงมาหลายปีก็ดีขึ้นทุกปีปีนี้ก็รู้สึกว่าจะแม่นเป็นพิเศษเลยนะครับก็หลุดเข้ามาถึงรอบนี้นะครับชนะมา2รอบนะครับอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจในรอบนี้ก็คือคุณเป็กลาดบุรีนะครับซึ่งเป็กลาดบุรีนี่ชื่อเสียงก็โด่งดังอยู่แล้วเพราะเคยเป็นถึงแชมป์ระดับดิวิชั่น2ของทางสมาคมนะครับเที่ยวนี้ก็คิดว่าเข้ามาผมว่าก็คงคาดหวังถึงแชมป์เลยนะครับไม่เพียงแค่เข้ามาถึงรอบนี้นะครับแถมยังตอนนี้เป็นเจ้าของเบรกสูงสุดอันดับที่2อยู่ด้วยนะฮะที่60คะแนนนะครับอีกท่านนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณเก่งคองขวางสิทธิ์ชัยคนองนะฮะซึ่งคุณเก่งคองขวางเองนี่ก็เป็นเจ้าของเบรกสูงสุดเมื่อรายการที่แล้วนะครับก็ได้รางวัลไปในรายการที่แล้วแต่ว่ารายการนี้ก็เฉียดๆนะครับก็รู้สึกว่ามี40แต้มบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังไม่ได้สูงเหมือนครั้งที่แล้วนะครับก็รอดูกันต่อไปว่าคุณเก่งในการนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอีกท่านหนึ่งต่อมาก็คือคุณบอลสุรินนะครับน้องคนนี้ก็เป็นดีกรีนะฮะเป็นแชมป์ของรายการสิงห์ชาเลนจ์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็เข้ามารายการนี้ก็คิดว่าก็คงคาดหวังจะเอาแชมป์เหมือนกันนะฮะก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณบอลสะพานใหม่คุณบอลสะพานใหม่นี่ก็มีวิธีการแทงที่เรียกว่าครบเครื่องนะครับรัดกลุ่มแล้วก็ถึงจังหวะทำก็ทำได้ดีนะครับก็ผ่านเข้ามา2รอบที่ผ่านมาก็เรียกว่าก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างสวยนะครับก็ลองมาดูกันครับว่าคุณบอลสะพานใหม่จะไปได้ถึงรอบเมนอีเวนต์หรือเปล่านะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือคุณไก่นครนะครับพี่ไก่นครเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเจ้าของเบรกสูงสุดของรายการที่2ของเราที่67แต้มนะครับตอนนี้ก็นำ Stay Clean Leaderboard อยู่นะครับทีนี้ทางคุณไก่เนี่ยรายการที่แล้วพอดีแกติดภารกิจนะครับในรอบที่2ที่ผ่านเข้ามาแล้วแกมาแข่งขันไม่ได้ก็น่าเสียดายนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวยืนในรายการนี้สูงนะครับแต่รายการนี้แกก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแชมป์ให้ได้นะฮะพอดูการแทงแล้วก็คมกว่ารายการที่แล้วอีกนะครับก็คงมีการซุ่มซ้อมกันมาเพราะฉะนั้นใครเจอพี่ไก่นครก็ระวังกันไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับน่าจับตามองมากครับสำหรับคุณไก่นครนะครับส่วนท่านสุดท้ายที่มิสเตอร์ฟีโน่ให้ความสนใจอีกท่านนึงก็คือคุณคิงคองซอย9นะครับยิ่งแทงยิ่งดีครับคนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของเบรกนะครับที่5 2เบรกเลยนะครับ58กับ55นะครับสำหรับท่านที่ทำเบรกได้เกิน50แต้มเราก็จะขึ้นไปที่Stay Clean Leaderboard นะครับก็เข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์www.finomarketing.net นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็เข้าไปเช็คกันได้นะครับในรอบต่อไปเนี่ยครับหลังจากแข่งรอบ48คนแล้วเนี่ยเราจะเหลืออีก10เราเหลือ16คนนะครับในรอบนี้นะครับจะเข้าไปประกบคู่กับอีก16คนที่รออยู่แล้วมือวางของเรานะฮะพักการทั้งนั้นที่รออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์จิ๋วคุณจิ๋วสากลนะครับรองแชมป์คุณโกมินนะครับผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศอีก2ท่านคุณเดียวฟีโน่กับคุณหนุ่มบางรักนะฮะต่างๆนานานี่รออยู่ในรอบเมนอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่24กันยายนนี้นะครับทีนี้พอเรา16คนแล้วก็จะไปประกบกับ16คนที่เป็นตัวยืนอยู่นะครับทีนี้หลังจากจบการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันสุดท้ายก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันพุธที่21กันยายนนี้เราก็จะทำการจับฉลากกันเลยหลังจากแข่งเสร็จแล้วเราจะให้32คนนะครับใส่ชื่อทุกคนลงไปในโถนะครับมิสเตอร์ฟีโน่ก็จะกวนเองเลยนะครับแล้วก็หยิบออกมานะครับประกบรอบ32คนจะทำการแข่งขันในวันเสาร์นะครับคิดว่างานนี้
รายการที่2นี่ผมว่าเข้มข้นแน่นะครับเพราะว่ามีมือดีๆที่มิสเตอร์ฟิโน่ดูอยู่นี่ก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เนี่ยไม่ต่ำกว่า4คนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ากว่าจะถึงรอบเป็นอีเวนต์เนี่ยก็จะเหลือแต่มือประกาศเท่านั้นแล้วนะครับน่าสนใจมากนะครับก็เชิญนะครับแฟนๆที่สนใจที่ชมกีฬาประเภทสนุกเกอร์ประเภท6แดงเนี่ยนะครับรายการของเรานี่กำลังถึงจุดเรียกว่าใกล้พีขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับท่านสามารถเข้ามาชมได้ที่สนามแข่งขันที่ฟีโนรัชดาซอย18นะครับหรือชมทางบ้านก็ได้นะครับทางออนไลน์ไลฟ์นะครับทาง Facebook ของนะครับFacebook ของเราที่ช่อง Fino Snooker Clubs นะครับทาง Facebook หรือไปที่ YouTube นะครับที่ช่อง Fino Live Media นะครับสามารถรับชมไลฟ์ได้ทั้ง2ทางนะครับแล้วก็ไลฟ์สกอร์ริ่งของเราก็มีอัปเดตช็อตต่อช็อตคะแนนต่อคะแนนเลยที่เว็บไซต์ของเรานะครับ finomarketing.net นะครับสำหรับช่วงแรกเราก็คงจะพักกันไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปครับผมวินาทีนี้ขอฉลองให้กับคนที่รู้ว่าใจต้องการอะไรคนที่มีความชอบเป็นเหตุผลรับผิดชอบแต่ยังสนุกทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่ใช่ขอชื่นชมคนที่ใช้ใจตัดสินคนที่บอกตัวเองถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรกลับมาสู่ช่วงที่2ครับสำหรับข่าวสารในวงการสนุกเกอร์นะครับที่น่าสนใจตอนนี้เลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภท6แดงรายการแสงโสม Six Red World Championship 2016นะครับที่ทำการแข่งขันที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับกรุงเทพนี่เองนะครับก็ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเนี่ยจากทั่วโลกนะฮะมือท็อปๆนี่ก็มากันเยอะแยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตบิงแฮมนะครับอดีตแชมป์โลกนะครับมาร์คเซลบี้นะครับแชมป์โลกคนล่าสุดแล้วก็มือวางอันดับ1ของโลกนะครับดิงจุนฮุยนะครับซุปเปอร์สตาร์จากประเทศจีนนะครับสตีเวนแมคไกวร์นะครับมือดีจากสกอตแลนด์แล้วก็มาร์คเดวิสนะครับซึ่งเป็น King of Six Red เนี่ยนะครับก็มาครบเลยนะครับก็มาปะทะกับนักกีฬาไทยเราด้วยนะฮะก็จะมีนำทัพโดยพี่ต๋องสิทธิ์ชอยนี่นะครับเจมส์วัฒนานะครับแล้วก็คุณ F นะครับคุณ F นะครับแล้วก็คุณซันนี่คุณหมูปากน้ำนักกีฬามือท็อปๆของบ้านเราทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเข้าก็ทำการแข่งขันกันไปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็ปรากฏว่านะครับแชมป์เนี่ยรอบชิงเนี่ยนะครับก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างดิงจุนฮุยนะครับกับสจ๊วตบิงแฮมนะครับก็สู้กันได้สูสีมากนะครับก็เป็นดิงจุนฮุยนะฮะที่สามารถเอาชนะสจ๊วตบิงแฮมไปได้8ต่อ7เฟรมนะครับชิงกันถึงเฟรมสุดท้ายเลยนะครับจำได้นะครับพี่เซอร์ฟิโน่นั่งดูอยู่ด้วยนะครับก็ทางสจ๊วตบิงแฮมนี่นะครับเลือกที่จะเอาหมดโต๊ะในไม้เดียวนะครับก็เลือกที่จะเล่นลูกยากในสีสุดท้ายก่อนจะขึ้นแดงลูกสุดท้ายนะครับก็พลาดไปนะครับแล้วก็ทำให้ดิงจุนฮุยลุกขึ้นมาเก็บไม้เดียวหมดโต๊ะนะครับแซงชนะคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปเฉยเลยนะครับ2ล้านนะครับก็เป็นบทสรุปเรียบร้อยแล้วก็คือทางดิงจุนฮุยนะครับเจ้าลูกระเบิดนะครับซุปเปอร์สตาร์จากประเทศจีนนะครับคว้าแชมป์6แดงแสงโสมเป็นครั้งแรกของเขานะครับแล้วก็ส่วนนักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็มีนักกีฬาที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมเลยเนี่ยก็จะเป็นทางน้องซันนี่นะครับที่เข้าถึงได้ถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับแต่น่าเสียดายครับว่ามาเจออดีตแชมป์โลกอย่างสจ๊วตบิงแฮมนะครับทำให้น้องซันนี่เองก็แทงได้ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ก็ได้สู้นะฮะแต่ก็ยังทนประสบการณ์ไม่ได้นะครับก็แพ้ไปในรอบ8คนสุดท้ายนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับแต่นักกีฬาไทยก็ทำผลงานได้ดีหลายคนนะครับอย่างคุณ F นะครับเทพชัยยาอุ่นหนูก็ทำผลงานได้ดีนะครับโอเคครับก็นั่นเป็นบทสรุปของการแข่งขันรายการแสงโสม Six Red World Championship นะครับส่วนรายการที่จะเกิดขึ้นใน 2-3 วันใน2วันข้างหน้านี้เองนะครับก็คือเป็นรายการใหญ่เลยนะครับคราวนี้เป็นรายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2016นะครับซึ่งทางเซี่ยงไฮ้เนี่ยได้จัดรายการนี้มาเป็นปีที่10แล้วนะครับก็มีการฉลองครบรอบ10ปีกันไปเรียบร้อยนะครับที่เซี่ยงไฮ้นะครับจะทำการแข่งขันในวันที่19ถึง25กันยายนเนี่ยนะครับก็ชมการถ่ายทอดสดได้อยู่แล้วนะครับพวกเราก็ชมผ่านทาง TrueVision นะครับมีการถ่ายทอดสดอยู่แล้วนะครับ
ับเป็นรายการใหญ่มากครับเพราะว่าแชมป์เนี่ยได้เงินรางวัลถึง 85,000 ปอนด์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยที่4ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินรางวัลรวมเนี่ย 465,000 ปอนด์นะครับหรือ21ล้านบาทนะครับรายการนี้ที่น่าสนใจที่สุดนอกเหนือจากซุปเปอร์สตาร์ที่มากันครบครันนะไม่ว่าจะเป็นจอห์นฮิกกินแจ็คทรัมป์นิวโรเบอร์สันดิงจุนฮุยมาร์คเซลวิต่างๆเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือรอนนี่โอซัลลิแวนนะครับซูเปอร์สตาร์ขวัญใจของนักสนุกผู้ชมสนุกเกอร์ทั่วโลกนะครับแกไม่ได้เดินทางออกแข่งนอกประเทศมาค่อนข้างนานแล้วนะครับครั้งนี้ก็เดินทางนะครับมาสู่ประเทศจีนนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นหนึ่งในตัวเต็งแล้วก็แน่นอนครับเป็นคนที่แข่งแล้วผู้ชมจะแน่นสนามมากกว่าทุกคนอยู่แล้วในฐานะที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับทางTrue Vision นะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดนะครับส่วนข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่มิสเตอร์ฟิโนอยากจะแชร์เนี่ยนะครับตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีของวงการสนุกเกอร์โลกโดยรวมเลยนะครับโดยประเทศจีนเนี่ยนะครับกำลังจะมีรายการใหม่นะครับจะเกิดขึ้นแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง5พฤศจิกายนนี้เองนะครับชื่อรายการว่า Evergrande China Championship นะครับซึ่งรายการนี้จะเป็นรายการที่เงินรางวัลสูงที่สุดเป็นประวัติการที่มีการแข่งขันสนุกเกอร์นอกละสหราชอาณาจักรมาเลยนะครับโดยแชมป์เนี่ยนะครับจะได้เงินรางวัลถึง 200,000 ปอนด์นะครับหรือ9ล้านบาทนะครับแล้วก็เงินรางวัลรวมเนี่ย 650,000 ปอนด์หรือ30ล้านบาทเลยนะครับแม้แต่คนตอบตกรอบแรกเนี่ยนะครับยังได้ 15,000 ปอนด์เลยนะ 700,000 นะครับก็เรียกว่าเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นรายการที่คิดว่าคงเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อแข่งกับรายการ The Master ที่อังกฤษโดยตรงเลยนะครับ The Master เนี่ยก็จะมีการชิงชัยกันมือท็อป1ถึง16ของโลกมาแข่งกันนะครับแต่คราวนี้รายการ Evergrande China Championship เนี่ยก็จะเชิญ1ถึง10ของโลกมานะครับท็อป1ถึง10ของโลกใน provision ranking ก็คืออันดับโลกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับแล้วอีก4คนจากอันดับโลกของปีปัจจุบันปีเดียวเขาเรียกว่า one year ranking นะครับเพราะถ้านักกีฬาไทยเราทำผลงานดีๆในปีนี้นะครับอีก 2-3 รายการข้างหน้าก่อนจะถึงรายการนี้ก็มีโอกาสนะครับจะได้เข้าสู่รายการนี้นะครับก็ไอ้4คนส่วนอีก2คนก็เป็นเหมือนวายการ์ดนะครับก็จะเป็นทางเจ้าภาพที่จะเป็นผู้เลือกนะครับก็จะได้ครบทั้งหมดก็16คนนะครับแข่งขันกันที่กวางโจวนะครับหรือกวางเจานะครับที่ประเทศจีนเพราะกวางเจาเนี่ยเขายอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะโดยเขาเป็นเมือง1ในเมืองที่3เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับเป็นรองแค่เจริญเป็นรองแค่ปักกิ่งนะครับเซี่ยงไฮ้แล้วก็มากวางเจาแต่ถ้านับในเชิงของpopulation นะครับหรือประชากรเนี่ยกวางเจานี่ถือว่าอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับเพราะนั้นยอมไม่ได้ครับพี่กวางเจาเราก็เลยให้เซี่ยงไฮ้จัดมานานแล้วให้ปักกิ่งจัดมานานแล้วยอมไม่ได้จัดรายการยักษ์ใหญ่เลยนะครับโดยได้กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ของทางเมืองจีนนะครับชื่อว่ากลุ่ม Evergrande เป็นสปอนเซอร์นะครับ Evergrande China Championship นะครับก็มิสเตอร์ฟิโน่ก็อยากดูมากๆเลยรายการนี้น่าจะสนุกนะครับเพราะผมเองก็เป็นคนชอบรายการ The Master อยู่แล้วด้วยเพราะว่ามือท็อปเท่านั้นไม่มีแมตช์ไหนไม่สนุกนะครับทุกแมตช์เป็นมือท็อปเจอกันหมดนะครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวสารของวงการสนุกเกอร์โลกนะครับก็คงจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วในครั้งต่อไปมิสเตอร์ฟิโน่ก็จะเอาข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการสนุกเกอร์นะครับที่รายการสำคัญทั่วโลกเนี่ยนะครับมาเล่าขานสู่กันฟังนะครับนั้นก็พักก่อนสักครู่นะครับวินาทีนี้ขอฉลองให้กับคนที่รู้ว่าใจต้องการอะไรคนที่มีความชอบเป็นเหตุผลชอบแต่ยังสนุกทุ่มสุดตัวกับสิ่งที่ใช่ขอชื่นชมคนที่ใช้ใจตัดสินคนที่บอกตัวเองถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับก็มิสเตอร์ฟิโน่ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับท่านที่สนใจนะครับที่อยากจะประลองฝีมือในเชิงสนุกเกอร์นะครับเข้ามาร่วมแข่งขันรายการสิงสนุกเกอร์แรงกิ้งบายฟิโน่2016-17รายการที่3นะครับรายการที่3แล้วนะครับก็จะทำการแข่งขันกันระหว่างวันที่7ถึง27พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นรายการส่งท้ายปีเก่าก่อนที่จะต้อนรับปีใหม่กันนะครับรายการนี้เนี่ย
เรารับทั้งหมด144คนนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้สมัครไปแล้ว200กว่าคนนะครับแต่ว่าได้รับชำระค่าสมัครแล้วเนี่ย80คนก็หมายความว่ายังมีพื้นที่ว่างสำหรับท่านที่สนใจอีกประมาณ60ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจ่ายค่าสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันก่อนนะครับอันนี้มิสเตอร์ฟิโนอยากจะเน้นย้ำเลยนะครับว่าท่านใดที่สมัครแล้วอย่านิ่งนอนใจนะครับท่านสมัครไว้แต่ถ้ายังไม่ได้ชำระค่าสมัครการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดมีใครเข้ามาสมัครแล้วปาดหน้าชำระก่อนเนี่ยท่านก็จะเสียสิทธิ์ของท่านไปนะครับเพราะฉะนั้นรีบหน่อยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็คงจะเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากแข่งขันมีความตั้งใจจริงๆฝึกซ้อมมานะครับอย่าลังเลนะครับรีบดำเนินการสมัครให้คอมพลีทให้เรียบร้อยไปเลยนะครับเพื่อจะได้รักษาสิทธิ์ของท่านนะครับรายการหน้าของเราเนี่ยก็ยังทำการแข่งขันที่เดิมนะครับที่ฟีโนสนุกเกอร์ครับนะครับสาขารัชดาซอย18นะครับซึ่งเราก็จะทำการแข่งขันที่นี่ตลอดนะครับเพื่อง่ายแก่การเดินทางของทุกท่านนะครับไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่แข่งขันไปเรื่อยนะครับก็รายการหน้าผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันเยอะๆนะครับคิดว่าเท่าที่ได้ยินมาผมสอบถามไปทางทีมงานแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมือดีๆอีกหลายท่านแต่ยังอุบเอาไว้ก่อนนะครับเริ่มสมัครเข้ามาแล้วนะครับมือดีๆก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นการแข่งขันก็คงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าท่านอยากพัฒนาฝีมือต้องแข่งขันเยอะๆครับผมเราก็เป็นหนึ่งเวทีในการที่จะเป็นเวทีให้ท่านเนี่ยได้มาแสดงความสามารถนะครับมาได้ฝึกฝนนะครับในสิ่งที่เรียนรู้และฝึกฝนมาได้มาลองสนามจริงนะครับสนุกเกอร์ในปัจจุบันเนี่ยทำเงินนะครับอย่างที่มิสเตอร์ฟิโน่ได้กล่าวไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับตอนนี้เงินรางวัลนี่รายการนึงนี่เล่นกันเป็น10ล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแข่งกันทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปเป็นที่สหราชอาณาจักรประเทศจีนหรือในประเทศไทยเราเองด้วยนะครับมีแต่โตกับโตนะครับการแข่งขันมีรองรับตลอดเรียกว่าแทบจะทุกเดือนนะครับทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นท่านถ้าชอบกีฬาประเภทนี้นะครับตั้งใจฝึกฝนนะครับสามารถเป็นอาชีพได้แน่นอนนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับมิสเตอร์ฟิโน่ก็คงจะขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สิงห์ทุกประเภทนะครับที่เป็นสปอนเซอร์หลักของเราและทำให้รายการดีๆการแข่งขันสิงห์สนุกเกอร์แรงกิ้งบายฟิโน่เกิดขึ้นนะครับ BRIO นะครับStay Clean นะครับอยู่ข้างๆมิสเตอร์ฟิโน่นี่เองนะครับครีมในประสงค์นะครับใช้ทำความสะอาดได้ทุกพื้นผิวนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยนะครับหาซื้อได้ตามโมเดิร์นเทรดทั่วไปนะครับหนังสือพิมพ์กีฬาสยามกีฬานะครับที่ช่วยลงข่าวสารให้เราทุกครั้งที่มีการแข่งขันเลยทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับเว็บ Snooker Society นะครับเว็บไซต์ของคนสนุกเกอร์อันดับ1ของเมืองไทยนะครับนิตยสารคิวทองนะครับนิตยสารสนุกเกอร์อันดับ1นะครับT-Sport Channel นะครับแล้วก็วันนี้มิสเตอร์ฟิโน่ก็คงขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็รอมาดูครับในครั้งหน้าที่เราจะเจอกันแล้วก็คงจะได้แชมป์ของรายการสิงห์สนุกเกอร์แรงกิ้งบายฟิโน่รายการที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูกันครับว่าใครจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ